ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีครอบครัวฐานะยากลำบากต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นครอบครัวของนายณัฐพงษ์ฉัตรศรีพงษ์อายุ15ปีหรือน้องบอสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับชื่อนายณัฐพงษ์ฉัตรศรีพงษ์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสครับเรียนอยู่โรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษาครับอยู่ชั้นม.4.3 ครับอายุ15ปีครับค่ะน้องบอสคะโดยปกติแล้วน้องบอสเดินทางมาโรงเรียนยังไงคะเพื่อนมารับครับก็เขาผ่านมาแล้วเราก็ขึ้นรถมาเขาเพื่อมาโรงเรียนครับทำไมถึงต้องมากับเพื่อนนะคะเพราะบ้านมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แค่คันเดียวครับแล้วแม่เขาต้องเอาไปตลาดครับไปขายของครับค่ะหลังจากที่น้องบอสเรียนเสร็จแล้วน้องบอสมีกิจกรรมหรือว่าช่วยเหลือโรงเรียนยังไงบ้างคะครับเขาก็จะมีกิจกรรมโรงเรียนสุจริตนะครับให้เก็บขยะแล้วก็บางทีก็ไปช่วยอาจารย์กวาดห้องถูห้องหรือไปช่วยอาจารย์ยกของนี่แล้วอาจารย์เขาก็จะให้เป็นเงินค่าขนมอะไรมาครับแล้วทางบ้านบอสเขาเป็นยังไงที่ทราบมาก็มีความลำบากค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบมารู้ว่าแม่ของบอสป่วยแล้วบอสก็ต้องช่วยแม่ทำงานค่ะแล้วมีน้องด้วยน้องเขาเรียนอยู่ที่นี่ไหมครับเรียนอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ชั้นม.1ค่ะม.1ค่ะแล้วเวลามาโรงเรียนเนี่ยมีการช่วยบอสอะไรไหมครับอ๋อมีค่ะถ้าการบ้านบอสไม่เสร็จอย่างเงี้ยแล้วบอสรู้ว่าทางบ้านบอสทำงานมาเหนื่อยก็จะช่วยบอสทำแต่ถ้าคุณครูแม่ทำก็จะเป็นคนสอนบอสค่ะจากการที่โรงเรียนมีโครงการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะทำให้เราได้ไปพบว่าที่บ้านของน้องบอสเนี่ยมีฐานะยากจนจริงๆแล้วก็ได้ทราบว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วทำให้เขาต้องทำช่วยงานแม่อย่างหนักแม่ซึ่งแม่เนี่ยก็ป่วยเป็นโรค SLE โรคพุ่มพวงนะคะทำให้น้องบอสเนี่ยช่วยงานหนักก็เลยต้องมีผลส่งผลต่อการเรียนนะทำให้การเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่เท่าที่ทราบก็คือไม่พบว่าเขาสูบบุหรี่หรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆทั้งสิ้นค่ะสวัสดีครับผมยงยุทธร่มแจ้งครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบารกรรมวิทยาศึกษาสืบเนื่องจากอาการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาทำให้ทราบว่าครอบครัวของณัฐพงษ์นั้นมีความเป็นอยู่ยากลำบากนะครับอาศัยอยู่กับแม่และน้องชายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเราสภาพครอบครัวนั้นยากลำบากมากนะครับหรือคุณแม่นั้นป่วยนะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือก็เรียกว่าโรคภูมิพวงนะครับจอประสาทตาก็เสียไปข้างนึงณัฐพงษ์เป็นเด็กนักเรียนที่มีความตั้งใจถึงแม้จะเรียนไม่เก่งนะครับแต่ก็ในภาคเรียนที่ผ่านมาก็ไม่มีผลการเรียนที่ติดศูนย์รอมศนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ได้รับการดูแลใจใส่จากคุณครูที่ปรึกษาในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนนั้นได้รับการดูแลช่วยเหลือได้เต็มศักยภาพและก็ตามอัตภาพของสถานะและก็ครอบครัวของนักเรียนฉลองนิยมคุณค่ะเป็นแม่ของน้องบอสค่ะค่ะสภาพทางบ้านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะตอนนี้คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะเก็บของขายค่ะผักขายมั่งแล้วก็ไปซื้อปลาไปรับของมาขายค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าเล่าเรียนของน้องทราบว่าตอนนี้น้องบอสมีน้องอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะค่ะ
อยู่เรียนอยู่ม.1 โรงเรียนบ.ส.เหมือนกันค่ะก็คือค่าเราเรียนนี่คุณแม่หารายได้หลักจากไหนคะก็ขายของมั่งอะไรมั่งก็อย่างเงี้ยหาไปวันๆก็คือมีต้องมีค่าใช้จ่ายไว้ให้ลูกค่ะก็ทราบมาว่าคุณพ่อก็เสียแล้วค่ะเสียได้นานหรือยังคะประมาณปีกว่าๆค่ะวันที่12สิงหาปีที่แล้วค่ะค่ะแล้วเรื่องของสุขภาพคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีมันคืออยู่ที่เรารักษาสุขภาพคือเราต้องนั่นน่ะคือเราหยุดไม่ได้คืออย่างน้อยๆเราจะต้องหาไว้ให้ลูกใช้กับข้าวมั่งอะไรมั่งอย่างน้อยๆเราต้องมีเงินเข้าบ้านวันละ200เพราะเช้ามานี่เราจะน้องบอสนี่จะให้ไปวันละ40คือกลางวันกินข้าวโรงเรียนแต่น้องบาสอ่ะวันละ30ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายก็ตามอัตภาพที่เราอยู่ไม่มีค่ะคือเราใช้บัตร30บาทก็จะไปที่โรงพยาบาลพุทธแล้วก็น้องบอสนี่เขาช่วยคุณแม่ช่วยค่ะค่ะตอนเช้านี่คือเรามองไม่ค่อยเห็นแบบตาเราไม่ค่อยดีเขาก็จะเอารถเอาของขึ้นไปบนถนนเพราะตรงนี้มันจะเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยกลัวเราล้มเพราะตีสามเขาก็จะต้องลุกทุกวันยังเสื้อผ้าอะไรเขาเป็นคนซักแล้วก็ทราบว่าน้องบอสเนี่ยจะออกจากโรงเรียนเพราะว่าจะมาช่วยคุณแม่คือในกรณีนี้ที่เขาถามว่าแม่หนูจะได้เรียนต่อไหม คือหมายถึงจบม.6 คือเราก็ไม่รับปากลูก คือเราจะไม่ให้ความหวังเพราะสภาพร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นเราจะแย่ตอนไหน บางทีเราทำเหนื่อยมาเราลุกไม่ขึ้นเรานอนเงี้ยมันจะเป็นเรื่อยไงเพราะโรคนี้ถ้าน็อกก็คือน็อกกันไปเลย คือแพ้ภูมิตัวเอง คือมันน็อกง่ายอากาศเย็นเนี่ยก็คือโรคจะกำเริบแล้วแดดล่ะเราเป็นโรคที่ว่าแพ้แดดถ้าเจอมากๆถ้าเราต้องหลีกเลี่ยงคือไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เห็นคือมันจะผิวไหม้ไปเลยผิวไหม้แล้วมันก็จะลอกค่ะคือเราก็ที่ร้อนจัดเราก็จะไม่ออกค่ะอยากจะให้คุณแม่บอกที่ตั้งของที่บ้านนะคะผมมาจากถนนใหญ่คือเลยไฟแดงเข้ามาก็จะมีซอย33บ้านตั้งอยู่กับตรงข้ามกับโรงเรียนคือมีคลองกั้นบ้านหลังนี้สร้างเป็นกระต๊อบเล็กๆเพื่อย่าเขาหนูขอให้อยู่ค่ะได้อาศัยที่ของที่ย่าให้มาอยู่ค่ะและสำหรับนะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการมาเยี่ยมครอบครัวน้องบอสนะคะก็มาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะดิฉันนะคะและครอบครัวน้องบอสนะคะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนข่าวโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดรักษาความปลอดภัยนพกรรณเรื่องความปลอดภัยไว้ใจเราโทรศัพท์055-303-817ห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮนด์เซอร์วิสบริการงานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดงานดีมีมาตรฐานราคาบริการประทับใจโทรศัพท์055-303-817สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกข่าวสารฉับไวทันใจทุกช่องทาง